TikTok ความรักก็เหมือนอาวุธที่พร้อมจะทำร้ายหัวใจเราทุกเมื่อความกลัวต่างหากที่เป็นอาวุธทำร้ายหัวใจเราCupid Heart คุณนิสเซลใจร้องผมได้รับคำสั่งจากกองการต่างประเทศให้มาช่วยประสานงานคดีแบ็คออฟคิดคุณแดเนียลเป็นลูกชายมาดามเจ้าของคอนโดที่นิเกตเช่าอยู่ถ้าเป็นละครเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะบุพเพสันนิวาสไงฉันล็อกกุญแจมือคุณเพื่อป้องกันไม่ให้คุณมาทำร้ายฉันต่างหากแต่กุญแจมือสีหวานๆแบบนี้เขาไปทำอย่างว่ากันไม่ใช่เหรอคุณเสร็จคุณละทั้งหน้าตาท่าทางคำพูดไหนจะเป็นลูกครึ่งหล่อสมาร์ทเท่แบบนั้นอีกอ่ะนี่มันพรหมลิขิตชัดเฮอร์เจอร์ผมไม่ได้ตามคุณมาจริงๆนะครับผมเป็นตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนไม่ใช่โรคจิตที่แอบตามผู้หญิงที่ตัวเองแอบชอบเดี๋ยวฉันลงทุนดมเองก็ได้มีความหน้าแดงซ่าหนักนะถ้าเกิดว่าผมจูบคุณขึ้นมาเนี่ยจูบคุณขึ้นมาเนี่ยอย่าร้องเลยโอเคค่ะได้เลยได้เลยเฮ้ยอะไรกันวะผมถูกส่งตัวมาเพื่อสืบคดีของพวก Black Orchid Black Orchidโนอากำชับฉันมาว่าให้รีบจัดการปัญหาคาราคาซังระหว่างนายกับแดเนียลมันจะจบไปซะชีวิตคุณจำเป็นจะต้องมีคนดูแล24ชั่วโมงนะถ้าเหยื่อมันติดกับแล้วก็แกจะปล่อยมันไปหรือเปล่าล่ะฉันยืนอยู่นี่แล้วไงเรื่องพี่กับพี่นัทน่ะถ้าพี่ลืมเขาได้แล้วจริงๆต่อให้โรสพูดชื่อเขากี่ครั้งหรือว่าลากเขามายืนตรงหน้าพี่อ่ะมันก็ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกยกเว้นแต่ว่าพี่ยังก้าวข้ามไม่พ้นอดีต